ครับเมียนมาเพื่อนบ้านของเราโควิด1 9ที่เขาพึ่งระบาดเมื่อสักประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้ตัวเลขนะครับเส้นกราฟลดต่ำลงแต่ว่ามาเลเซียเพื่อนบ้านทางใต้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่เกิดการระบาดของโควิดจนบัดนี้เส้นกราฟยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่เห็นชัดเจนเลย